สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงการจัดการการท่องเที่ยวค่ะเกี่ยวกับเรื่อง Tourism Supplier หรือว่าแปลเป็นไทยคือธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าธุรกิจเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวแล้วมันทำยังไงอาจารย์ดาวคะช่วยอธิบายทีเถอะค่ะคลาส A กับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในวันนี้เราจะมาเรียนรู้หัวข้อที่ชื่อว่า Tourism Suppliers ค่ะธุรกิจที่ขายสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีหลากหลายประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือ Accommodation หรือว่าโรงแรมรีสอร์ทบังกะโลโฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์นะคะก็คือจะจัดหาที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างที่สองก็คือ Transportation หรือ Airlineแท็กซี่ rental car อย่างที่3ก็คือ restaurant หรือว่าร้านอาหารนั่นเองซึ่งก็จะแบ่งออกได้เป็นทั้ง franchise service and independent อย่างที่4ก็คือ travel agent หรือว่าธุรกิจที่จัดจำหน่ายตั๋วให้กับลูกค้านั่นเองค่ะโอ้โหต้องขอบอกเลยนะคะว่ามีหลากหลายธุรกิจมากมากเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วมาต่อยนะคะเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ได้ใช้ครบทุกประเภทเลยค่ะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ